สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเรื่องของการเมืองสังคมนะครับเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับคือหลายท่านนะครับนะอาจจะยังติดตามนะก่อติดนะครับอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 นะครับนะโดยที่อาจจะไม่ได้มองนะไปข้างหน้านะไม่ได้มองไปถึงนะสิ่งต่างๆนะที่จะติดตามมาข้างหน้านะครับนะมัวแต่ง่วนนะอยู่กับเรื่องของโควิด-19ก็เรียกติดลมอยู่นะอาจจะมีความวิตกกังวลความเครียดนะครับนะหรือเรียกว่าจมอยู่นะจมอยู่กับเรื่องโควิด-19 นะครับนะจนมองไม่เห็นนะครับว่าสิ่งที่ตามมาในอนาคตเป็นอย่างไรนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับว่าโควิด-19 เนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับกับสิ่งที่จะติดตามมานะครับอะไรนะคือสิ่งที่ติดตามมานะครับเราก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในรอบ90ปี100ปีนะย้อนกลับไปในช่วง Great Depression ปี1929เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้น90ปีที่แล้วเนี่ยนะสำหรับคนที่รู้ความหรือจำสถานการณ์ได้เนี่ยถ้าบวกไปว่าอายุสัก10ปี12ปีนะครับรวมเข้าไป90ก็แปลว่าคนนั้นต้องมีอายุประมาณ100ปีขึ้นไปนะที่เคยผ่านประสบการณ์ Great Depression ปี1929นะถึงปี1939นะครับวัน Black Swan ตัวนี้เนี่ยหงส์ดำตัวนี้นะครับโควิด-19นะมันส่งผลนะให้เศรษฐกิจนะจากชะลอจนชะงักจนเสียหายนะจนหนักเทียบเท่ากับ Great Depression นะครับนะในปี1929นะเพราะนั้นเราต้องมาย้อนหาจากประวัติศาสตร์กันนะครับนะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยย้อนหลังไปเมื่อ90ปี100ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนที่มีประสบการณ์จริงๆตรงจุดนั้นน่ะนะหายากนะครับหรือเรียกว่าแทบไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องศึกษาจากประวัติศาสตร์นะจากการอ่านนะจากการดูนะจากการฟังนะครับนะเพราะเราหาคำตอบจากประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเราก็สามารถเตรียมตัวอย่างระมัดระวังได้นะวันขณะนี้นะเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าโควิด-19ส่งผลกระทบนะกระเทือนไปในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะครับเรื่องของการค้าขายนะครับนะการก่อสร้างนะหรือว่าเรื่องของธุรกิจบริการนะครับนะส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนนะไม่ใช่เฉพาะนะครับในไทยเรานะฮะมันไปทั่วโลกนะครับซึ่งเราจะเห็นภาพข่าวนะซึ่งออกกันในสื่อเต็มไปหมดนะนับตั้งแต่มันเกิดเรื่องนะประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับปี2563เนี่ยนะครับแล้วมันก็ข้ามมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะขณะนี้เข้าถึงเดือนเมษายนเราเห็นว่าโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกจริงๆนะครับรวมถึงไทยเรานะซึ่งเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนเท่านั้นนะครับนะจากการคาดการณ์ว่า GDP ไทยเนี่ยนะครับปีนี้2563นะจะโตประมาณ 2.7-2.8% นะตอนนี้ลงไปถึงติดลบ 6.7% นะครับจากการคาดการณ์นะครับของสถาบันการเงินจากนักวิเคราะห์นะอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะซึ่งสิ่งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะทุกคนมองเห็นเหมือนกันหมดปรากฏการณ์ต่างๆนะที่เป็นเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเกิดปรากฏขึ้นมาเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดนะคนไทยเห็นเหมือนกันหมดแต่ไม่มีใครนะเคยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเคยเกิดนะคือถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์ของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยย้อนหลังกลับไป10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีเนี่ยเราไม่เคยเห็นต้องย้อนไปถึงประมาณ90ปีในปี1929ถึงจะเทียบเคียงกันได้พูดง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดปรากฏในขณะนี้เราต้องย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์โลกในช่วง Great Depression ปี1929ถึงปี1939ที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะเป็นจุดตั้งต้นของตลาดหุ้นสหรัฐร่วงล่มครั้งใหญ่ในช่วงปลายปีนะ1929ส่งผลให้เศรษฐกิจนะสหรัฐซุบนะครับซุดตัวลงนะซบเซาครั้งใหญ่นะตามมาแล้วก็ส่งผลกระเทือนนะครับนะต่อไปถึงเศรษฐกิจของโลกแต่นั้นย้อนไปเมื่อ90ปีที่แล้วนะครับนะยังไม่เป็นโลกาภิวัตน์นะทุกอย่างยังเชื่องช้าอยู่นะไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์หรือการเดินทางนะครับการเดินทางส่วนใหญ่นะครับก็ยังไม่ค่อยใช้เครื่องบินนะยังใช้เรือนะมันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันต่างจากยุคสมัยในยุคสมัยนี้จึงเร็วนะแล้วเวลามันเกิด Great Depression รอบใหม่เนี่ยมันเป็น Global Great Depression นะครับนะเราจะเห็นว่าสนามบินที่นู่นที่นี่ปิดนะครับนะเมืองตรงนู้นตรงนี้ปิดนะครับนะ
ธุรกิจที่ตรงนู้นตรงนี้ปิดนะครับแล้วมันมีสื่อที่สามารถถ่ายภาพออกไปทั่วโลกสมัยก่อนเขาใช้หนังสือพิมพ์นะใช้สื่อสิ่งตีพิมพ์นะครับแต่ทุกวันนี้มันไปข่าวทั่วโลกมันยิ่งส่งผลให้คนทำไมนะครับรู้สึกโอ้เห็นแล้วมันตื่นตระหนกนะเกิดอาการหวาดกลัวหวาดวิตกนะที่ผมเรียกว่าติดลมติดลมคือมัวแต่คิดถึงเรื่องแต่โควิด-19แล้วทุกคนก็ต่างก็จะเหมือนกับว่าพยายามนะคิดในใจนะเป็นด้านบวกนะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ฟื้นอีก 2-3 เดือนเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายนะพยายามมองเป็นบวกแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยบอกว่ามองตามความเป็นจริงเนี่ยสำคัญกว่ามองเป็นบวกนะมันการมองตามเป็นจริงก็คืออะไรที่ดีที่สุดครับในเมื่อผู้ที่เคยผ่านลักษณะวิกฤตใหญ่อย่างเงี้ยนะที่เรียกว่าหนักขนาดเนี้ยเศรษฐกิจหนักขนาดเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในรอบ40 50 60ปีอ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อ90ปี100ปีที่แล้วคนที่มีอายุอยู่จริงๆในช่วงประสบการณ์ Great Depression ปี1929เนี่ยแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วมีแต่หนังสือนะมีแต่บทความนะครับมีแต่คลิปนะที่ทำออกมานะครับสัมภาษณ์นะครับคนที่อยู่ในยุคนั้นเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับที่เราจะต้องย้อนกลับไปดูนะเพราะว่าข่าวที่เกิดปรากฏทุกคนทราบละมีการปิดสถานที่นะมีการปิดเมืองปิดรัฐมีการปิดประเทศนะครับแล้วคนที่ไม่ไปทำงานนะครับหรือว่ามีการว่างงานเนี่ยนะมันพุ่งสูงขึ้นนะภายใน 3-4 อาทิตย์เนี่ยนะอัตราการว่างงานอย่างในสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงจน เรียกว่าจะ 85% ละนะคนว่างงานนะครับในช่วง Great Depression เนี่ยนะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับ 2-3 ปีนะครับถึงจะเกิดการว่างงานเนี่ย 25% นะครับอันนี้มันใช้เวลาแค่ประมาณ 3-4 อาทิตย์นะครับว่างงานอันนี้จะไป 15% ละนะครับก็คาดการว่าจะถึงไตรมาสที่2เนี่ยสิ้นไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะว่างงานสูงถึง 30% นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูประวัติศาสตร์เนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเทียบเคียงได้เลยต้องย้อนกลับไปในช่วงของ Great Depression ปี1929นะซึ่งขณะนี้เราเห็นเลยครับผู้คนเนี่ยพึ่งพาตนเองไม่ได้นะครับต้องออกไปรอคิวนะครับนะต้องไปเข้าคิวนะบางคนก็ไปรอการแจกอาหารนะครับแจกเงินนะครับนะบางคนต้องขาดสภาพคล่องอ่ะขาดเงินสดเนี่ยนะต้องเอาทรัพย์สินที่มีอย่างเช่นพวกทองรูปพรรณอย่างเงี้ยนะครับไปขายเพื่อมาเสริมสภาพคล่องเพื่อจะมาตุนเงินสดเพราะตอนนี้มันเกิดสภาวะเงินฝืดนะเราดูข่าวจะเห็นนะไม่ใช่ต่างประเทศนะครับในไทยเราก็จะมองเห็นคนแห่ไปนะเข้าคิวที่ร้านทองนะเพื่อจะไปขายทองส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณนะครับนะซึ่งไม่ได้ซื้อเพื่อจะไปทำกำไรหรือการกระจายลงทุนแต่ว่ามันคือสินทรัพย์นะที่ต้องไปขายนะสินทรัพย์สุดท้ายแล้วก็ได้นะสำหรับคนจนนะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีนะอัตราการว่างงานเนี่ยอย่างในสหรัฐเนี่ยนะครับภายในแค่4อาทิตย์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะครับกว่าที่เคยเป็นมาเลยนะไม่เคยเป็นมาเลยนะครับนะในรอบหลาย10ปีต้องย้อนกลับไปนู่นสมัย Great Depression ปี1929นะเอาละครับเราก็มาดูนะครับว่าในประวัติศาสตร์นะ Great Depression นะครับหรือประวัติศาสตร์นะครับนะเรื่องของสาธารณรัฐไวมาร์นะครับนะเงินเฟ้อมโหฬารเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์ก็จะมองเห็นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตอนนี้นะที่เกิดขึ้นทั่วโลกมันคล้ายๆกับ2เหตุการณ์ที่มันมาผนวกกันนะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั่นก็คือคล้ายๆกับเหตุการณ์ตอนเกิด Great Depression ในช่วงปี1929กับปี1929นะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยนะสูญเสียงานนะไม่มีรายได้นะครับสูญเสียบ้านสูญเสียรถยนต์นะสูญเสียทรัพย์สินไปนะต้องมาเข้าคิวนะขออาหารนะครับนะขออาหารขนมปังนะนมนะครับโดนัทกาแฟอย่างเงี้ยนะครับพึ่งพาตัวเองไม่ได้ซึ่งขณะนี้เราก็มองเห็นแล้วนะครับว่าในประเทศไทยเราก็มีนะเริ่มมีการแจกอาหารนะครับมีการแจก เงินนะเพราะว่าประชาชนชั้นกลางล่างกับชนชั้นล่างบางทีพึ่งพาตัวเองไม่ได้เตรียมตัวไว้รับมือไม่ทันอันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งนะที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยเทียบเคียงกับ Great Depression ปี1929หรือปี1929
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่ามันเกิดสภาวะเศรษฐกิจซบเซาแล้วทำให้รัฐบาลนะครับต้องเร่งสร้างหนี้สินรัฐบาลประเทศต่างๆธนาคารกลางนะครับนะต้องสร้างหนี้สินนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่เป็นประเทศมหาอำนาจนะไม่ได้มีธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ไม่สามารถที่จะวางหนี้สินแล้วก็พิมพ์เงินออกมาเองนะครับที่เรียกว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินแบบเต็มที่นะunlimited นะ quantitative easing เนี่ยเหมือนในธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Federal Reserve นะครับอย่าง ECB นะครับ BOJ BOE อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ขนาดเนี้ยนะมันมีลักษณะ2สถานการณ์ย้อนกลับไปใน Great Depression ปี1929ที่ผู้คนเนี่ยพึ่งพาตนเองไม่ได้กับเหตุการณ์นึงก็คือรัฐบาลประเทศต่างๆต้องสร้างหนี้สินจำนวนมากมันคล้ายกับสถานการณ์ตอนที่เยอรมันนะครับในยุคปี1919ถึงปี1924นะครับนะที่มีหนี้สินจำนวนมากแล้วต่อมาไม่สามารถที่จะจ่ายชำระหนี้สินได้นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะเพราะนั้นเยอรมันตอนนั้นเนี่ยก็แก้ไขปัญหาโดยการต้องพิมพ์เงินนะครับเรียก local currency คือเงินนะสกุลท้องถิ่นตัวเองเนี่ยนะเพื่อจะไปซื้อเงินสกุลตาต่างประเทศหรือซื้อทองคำเพื่อไปจ่ายหนี้สินนะครับค่าปฏิกรสงครามที่เกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับขณะนี้นะสถานการณ์โควิด19ก็ทำให้ทั่วโลกนะครับเร่งกู้เงินนะสำหรับประเทศเล็กๆเนี่ยเร่งกู้เงินสร้างหนี้สินเพราะถัดจากนี้ไปอีกประมาณ1ปี2ปีเนี่ยถ้ามีการกู้หนี้สินต่างชาตินะครับนะแล้วไม่สามารถจ่ายชำระได้นะก็จะเกิดการพิมพ์เงินหรือว่า default นะเกิดการผิดนัดชำระหนี้นะหรือว่าแม้แต่ในภาคของเอกชนเองนะครับนะพวกหนี้สินองค์กรอย่างเงี้ย corporate debt นะครับหรือว่าปัจเจกบุคคลนะครับนะหนี้สินครัวเรือนอย่างเงี้ยซึ่งมีการสร้างหนี้สินเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าไม่สามารถนะที่จะไปคืนหนี้สินได้ตามกำหนดการชำระเงินก็จะเกิด default ขึ้นเป็นหนี้เสียเป็น NPL อย่างเงี้ยนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อประชาชนนะครับ default นะครับองค์กร SME อย่างเงี้ย default นะรวมถึงประเทศอย่างเงี้ย default ในการชำระหนี้มันจะเกิดปัญหาเงินเฟ้ออย่างในเวเนซุเอลาหรือเปล่าเงินเฟ้อมโหฬารนะครับนะที่เกิดขึ้นนะครับในยุคนี้ก็คืออย่างอาร์เจนตินานะที่เคยเกิดนะหรือว่าเกิดอย่างในเวเนซุเอลาเนี่ยชัดเพราะเวเนซุเอลาเพิ่งจะเกิดไม่นานมานี้นะเพราะฉะนั้นขณะนี้เหตุการณ์โควิด19เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมอยากให้ทุกท่านมองไปถึงประวัติศาสตร์ว่าอะไรจะตามมานะครับนะเรื่องของ Great Depression ปี1929ถึงปี1939เนี่ยกำลังจะตามมาหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้สินที่จะพอกพูนมากขึ้นจากการสร้างหนี้สินในระยะเวลาสั้นเนี่ยนะครับในปริมาณมากแต่ความสามารถในการชำระหนี้จะมีไหมท่ามกลางทั่วโลกที่เกิดสภาวะเรียกว่า Global Recession นะเศรษฐกิจนะครับถดถอยนะครับทั่วโลกแล้วก็อาจจะนำไปสู่ถลำลึกไปสู่ Global Depression 2.0 นะครับรอบใหม่นะเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่รอบใหม่ซึ่งผมเรียกว่า Global Great Depression นะแล้วเมื่อถึงเวลานะครับนะประเทศต่างๆองค์กรต่างๆประชาชนต่างๆของแต่ละประเทศสร้างหนี้สินจำนวนมากแต่ไม่สามารถหาเงินมาชำระได้เนื่องจากว่าทั่วโลกยังเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่ถ้าเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้นะไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลองค์กรนะครับบริษัท SME อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าระดับประเทศมันจะส่งผลให้เกิดการ default การผิดนัดชำระหนี้นะครับแล้วจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อเงินเฟ้อมโหฬารอย่างที่เกิดขึ้นในเร็วๆเนี่ยนะครับในเวเนซุเอลาหรือย้อนกลับไปนะครับในสมัยเยอรมันนะครับตอนที่ยังเป็นสาธารณรัฐไวมาร์นะครับหลังจากที่จบจากนะการเป็นจักรวรรดิเยอรมันนะพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1มีหนี้สินนะจำนวนมากนะแล้วต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามซึ่งถูกบังคับให้จ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศที่แข็งแกร่งหรือทองคำนะครับนะแต่ว่าความสามารถในการชำระหนี้ของเยอรมันไม่มีทองคำไม่มีทำให้เยอรมันต้องพิมพ์เงินสกุลท้องถิ่นคือเงินเพปเปอร์มาร์กในการเข้ามาซื้อเงินตราต่างประเทศหรือทองคำเพื่อจ่ายคืนแต่ทำไม่ได้ครับยิ่งทำเท่าไหร่ค่ามูลค่าเงินท้องถิ่นก็ยิ่งลดน้อยลงเรื่อย
เกิดเป็นไฮเปอร์อินเฟลชันหรือเงินเฟ้อมโหฬารนะครับพุ่งปู๊ดเลยนะครับจากอัตราแลกเปลี่ยนนะธรรมดาที่ประมาณ 7.9 เปเปอร์มาร์กต่อดอลลาร์ในที่สุดพุ่งไปถึงประมาณนะครับ 4.2 นะครับ 4.2 ล้านนะครับ 4.2 ล้านเปเปอร์มาร์กนะครับต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนะมันสิ่งนี้นะครับในขณะนี้โควิด-19 ภายใต้โมเดลของระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนะที่ใช้โมเดลของธนาคารกลางเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเขาลดดอกเบี้ยเป็น0นะครับพิมพ์เงินออกมาสร้างหนี้สินพิมพ์เงินมามากมายเพื่อจะเข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่เกิดปัญหานะครับอันนี้คือโมเดลนะของรูปแบบนะครับระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันระบบการเงินที่เรียกว่า debt based system นะการสร้างหนี้สินเป็นฐานนะในการพิมพ์เงินออกมานะมันทุกวันนี้เร่งสร้างหนี้สินกันอย่างไรครับในบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็น Fed ECB BOJ BOE นะครับนะทำมาแล้วนะครับในช่วง Great Recession ปี2008ซึ่งขณะนี้นะครับนะก็มีแผนจะทำนะเพื่ออุ้มประเทศนะอุ้มองค์กรต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆอุ้มประชาชนชั้นกลางและล่างคนส่วนใหญ่ของประเทศครับก็มีการทำ Unlimited QE นะพิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมานะครับนั้นสิ่งนี้นะเราจะย้อนดูประวัติศาสตร์เทียบกับในช่วง Great Depression นะครับปี1929ถึงปี1939เหตุการณ์หนึ่งการเหตุการณ์หนึ่งก็คือ Hyperinflation เงินเฟ้อมโหฬารนะครับในสาธารณรัฐไวมาร์นะหรือว่าเยอรมันในยุคปี1919ถึงปี1924นะเกิดเงินเฟ้อมโหฬารนะฮะวันครั้งเนี้ยเราควรจะเรียนรู้นะครับตอนนี้อย่าไปมัวติดกับโควิด-19นะมองข้ามไปฮะโควิด-19เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่ติดตามมาก็คือปัญหาเรื่องของหนี้สินปัญหาเรื่องของสินเชื่อนะซึ่งถ้าเกิดใครต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีความสามารถในการหาเงินมาชำระหนี้สินเหล่านี้ได้หรือเปล่าในอนาคต1ปี2ปีนะเพราะนั้นจากบริษัทบอกแล้วว่านะครับมันจะมีเรื่องที่จะต้องติดตามมานะครับนะงั้นขอให้ฟังแล้วก็ได้สติปัญญานะครับนะเตรียมตัวอย่างระมัดระวังนะครับในการรับมือนะในเรื่องของGreat Depression รอบใหม่นะหรือว่าเรื่องของเงินเฟ้อมโหฬารที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโอเคนะครับก็ขอให้ฟังแล้วได้สติปัญญานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ